สวัสดีครับเรามาดูผลฟุตบอลเกาโชซาลาอิตาลีเมื่อคืนนี้กันดีกว่าก็เป็นเกมนัดที่22ประจำเช้าวันจันทร์ที่15กุมภาพันธ์มีเตะกันอยู่5คู่เริ่มด้วยมาปาโลมาเปิดบ้านถล่มอูดิเนเซ่ไป 3-0 วันนี้เจ้าบ้านได้3ประตูจากชอดองแวตูครับยิง2ลูกแล้วก็1เม็ดมาจากทางเปโดโรดริเกสไกเยรี่เปิดบ้านพ่ายกับแอตแลนต้าไป 0-1 วันนี้ทีมเยือนได้ประตูชัยจากลุยส์มูเรียลซานโดเลียก็เฉือนเอาชนะฟิเรนติน่า 2-1 วันนี้เจ้าบ้านได้2ประตูจากเกต้าบาลเด้แล้วก็ฟาบิโอกวากิเยล่าครับส่วนทีมเยือนเนี่ยได้1ประตูจากทางดูซานวลาฮวิกโคโตเน่เปิดบ้านแพ้กับซาซูโร่ 1-2 ทีมเยือนได้2ประตูจากเดอร์มินิโกเบลาดีแล้วก็จุดโทษของฟรานเชสโกคาปูโตส่วนเจ้าบ้านได้1ประตูจากทางอดัมโออูนาสแล้วก็คู่สุดท้ายเนี่ยอินเตอร์ครับเปิดบ้านเอาชนะลาซิโอไป 3-1เจ้าบ้านได้3ประตูจากโรเมโรลูกากูครับยิง2ประตูแล้วก็อีก1ลูกมาจากลาวทาโรมาร์ติเนสส่วนทีมเยือนได้1ประตูจากทางกอนซาโลเอสคาลันเต้นั่นเองนั่นก็เลยทำให้ตารางคะแนนในตอนนี้จากฝูงเปลี่ยนมือมาเป็นอินเตอร์มิลานฮะหลังจากเก็บเพิ่มเป็น50คะแนนอันดับ2เป็นเอซิมิลานมี49อันดับ3โรม่า43อันดับ4แชมป์เก่ายูเวนตุสมี42อันดับ5 6 7ครับคะแนนเท่ากันนาโปลีแอตแลนต้าลาซิโอมีทีมละ40คะแนนอันดับ8ซาซูโร่34อันดับ9แล้วก็10คะแนนเท่ากันเช่นกันนะฮะเวโรน่ากับซานดูเรียมีทีมละ30คะแนนในขณะที่โซนตกชั้น3ทีมสุดท้ายเนี่ยอันดับ18ตอนนี้เป็นไกเยรี่มี15อันดับ19ปาม่ามี13แล้วก็อันดับที่20โคโตเน่มีอยู่12คะแนนไปต่อกันที่ดาวซานูล่าสุดตอนนี้มี2คนนะฮะคริสเตียโนโรนัลโดแล้วก็โรเมโรลูกากูที่ยิงไปคนละ16ประตูส่วนโปรแกรมนัดที่22ในคืนวันจันทร์นี้นะฮะยังมีเวโรน่าเปิดบ้านเจอกับปาม่าและเดี๋ยวเราส่งท้ายกันที่โปรแกรมนัดต่อไปเกมที่23นะฮะวันเสาร์ที่20กุมภาพันธ์มีฟิเรนติน่าเจอสเปเซียแกลลี่พบโตริโนลาซิโอพบซานโดเลียเจนัวเจอเวโรน่าแล้วก็ซาซูโร่พบกับโบโลญญาวันอาทิตย์ที่21กุมภาพันธ์มีปาม่าเจออูดิเนเซ่มิลานครับทำศึกบิ๊กไม่ใช่ทำศึกบิ๊กแมตช์ด้วยแล้วก็ดาร์บี้แมตช์ด้วยเจอกับอินเตอร์มิลานอาตาลันต้าจะเจอกับนาโปลีเบเนเวโตพบโรม่าแล้วก็ปิดท้ายด้วยมันเดย์ไนท์ต่อเช้าวันอังคารที่23กุมภาพันธ์ยูเว่จะเจอกับโคโตเน่